สิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดการรอคอยน้ำฝนพัชรินทร์ประกาศตั้งท้องทายาทคนแรกส่งท้ายสงกรานต์ต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อนักแสดงดังอย่างน้ำฝนพัชรินทร์นั้นได้ประกาศตั้งท้องทายาทคนแรกผ่านโซเชียลแล้วเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับน้ำฝนพัชรินทร์ศิวสุภิรมย์เข้าวงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปีค.ศ.2003ด้วยการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เริ่มแสดงละครเรื่องแรกกับทางช่อง7เรื่องรักได้ใหม่ถ้าหัวใจไม่เพี้ยนของค่ายดาราวิดีโอและเป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำฝนพัชรินทร์ศิวสุภิรมย์ได้มาคบหาดูใจกับพิธีกรหนุ่มอาภิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์ซึ่งทั้งคู่คบหาใจกันมานานและได้เข้าพิธีแต่งงานโดยจัดพิธีตามประเพณีไทยท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกมีคนในครอบครัวเพื่อนๆรวมไปถึงผู้ใหญ่ในวงการที่เคารพนับถือมาร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อล่าสุดนักแสดงดังอย่างน้ำฝนพัชรินทร์นั้นได้ประกาศตั้งท้องทายาทคนแรกแล้วส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์โดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าต่อจากนี้ฝนจะเริ่มมีพุงแล้วนะคะทุกคนแล้วพุงก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะเบบีมาแล้วค่าดามนฟอนติเจนินูเชเทเบบี้